ซาโดนร้องมาตั้งแต่เด็กค่ะเราเกิดมาเป็นแบบนี้ซาไม่สามารถเปลี่ยนจากดำให้เป็นขาวได้แต่ตัวซาก็ไม่ได้ตอบโต้คนที่เข้ามาบูลลี่ซานะคะซารู้สึกว่าการทำแบบนั้นมันอาจจะยิ่งเป็นการด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าซาเอาเวลาเหล่านั้นค่ะมาปรับปรุงตัวเองให้ทุกคนยอมรับซาในแบบที่ซาเป็นค่ะซาเกิดที่ไทยค่ะคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นแอฟริกันอเมริกันด้วยความที่เราเป็นเด็กผิวสีนะคะผมหยิกผิวคล้ำเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เรามักจะตกเป็นเป้าสายตาเราจะถูกล้อเลียนทรงผมสีผิวอยู่เป็นประจำอะค่ะตัวจริงดำกว่าในรูปนั้นเนี่ยเออจริงด้วยแกแชร์ต่อเลยสิ จุดเริ่มต้นของการถูกบูลลี่ก็น่าจะเริ่มช่วงประถมนะคะซายเองรู้สึกไม่โอเคค่ะที่คนรอบข้างทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นตัวประหลาดหลายๆครั้งเราเห็นเพื่อนคนไทยที่ผิวคล้ำเหมือนกันกับเราผมหยิกเหมือนกันกับเราแต่เลือกที่จะล้อเลียนเราเราก็ไม่เข้าใจว่าเรากับเพื่อนแตกต่างกันยังไงอะค่ะถ่ายเลยอ่ะฉันว่าแกเพิ่มแสงหน่อยดีไหมเดี๋ยวแชร์คลิปไปอ่ะเขาจะมองไม่ออกว่ามีคนอยู่ในห้องนะแกพอเราโดนล้อมากๆล้อทุกวันมันทำให้เรารู้สึกเครียดเบื่อถึงจุดนึงอะค่ะเราก็เลือกที่จะเฟดออกจากเพื่อนๆจริงๆซาไม่ได้กลัวการโดนล้อนะคะแต่สิ่งที่ซาทำซาแค่อยากลดการปะทะให้ได้มากที่สุดกลับเย็นอีกแล้วนะวันนี้ไปอาบน้ำมาลงมากินข้าวกันแม่คะหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วค่ะโดนล้อมาอีกแล้วใช่ไหมแม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเจอมานะแต่ในเมื่อเราเกิดมาเป็นแบบนี้เราคงจะหนีมันไปไหนไม่ได้หรอกนะลูกแม่ไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลานะถ้าลูกยอมแพ้ไม่ลุกขึ้นสู้ลูกก็จะต้องถูกล้อถูกแกล้งไปตลอดชีวิตและคนที่จะปกป้องลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวลูกเองนะคำพูดของแม่ในวันนั้นนะคะทำให้ซาฮึดสู้ซาทำกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะที่สามารถทำได้ในโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็นแข่งวิชาการแข่งร้องเพลงเพื่อที่ตัวซายเองจะได้ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับคำล้อเลียนเหล่านั้นแต่ถามว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมซายก็ยังโดนล้ออยู่ดีนะคะโดนล้อตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยแต่จะล้อก็ล้อไปอะค่ะซายเลือกที่จะไม่สนใจค่ะด้วยความที่เราชอบแสดงออกพอเราโตขึ้นก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับการแสดงได้ถ่ายโฆษณาแต่สิ่งที่เราพบเห็นก็คือในสังคมของผู้ใหญ่ยังมีการบูลลี่ซึ่งหลายๆครั้งคำล้อเลียนหรือคำบูลลี่เหล่านั้นรุนแรงกว่าตอนที่เราเป็นเด็กซะอีกค่ะเดี๋ยวน้องพี่ขอบอกในตามตรงได้ไหมงานแคสติ้งวันนี้เขาไม่ต้องการคนสีผิวแบบน้องนี่ถ้าพี่ได้ดูรูปที่เขาส่งมาก่อนนะน้องอ่ะไม่ต้องเสียเวลามาแคสติ้งวันนี้หรอกพวกพี่เขาเสียเวลาวันวันหนึ่งอ่ะแคสติ้งคนเป็นร้อยไป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 กลับบ้านไปบางทีเราก็คิดนะคะในเมื่อโลกมันเปิดกว้างไปมากแล้วทำไมหลายๆคนยังจมอยู่กับการบูลลี่คนอื่นอยู่ด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งเป็นการเปิดช่องให้หลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเราไปในทิศทางที่รุนแรงมากกว่าเดิมค่ะใครจะบูลลี่ซายยังไงนะคะซายไม่ได้สนเพราะเราเกิดมาเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำได้แค่ยอมรับมันค่ะที่สำคัญซามีโอกาสได้รับงานดีๆก็จากผิวนี้ผมนี้ที่ทำให้ซามีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะจากที่ฟังคุณซาเล่ามานะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณค่าของแต่ละคนไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเพียงเพราะจากแค่คำพูดของคนอื่นแต่ว่าอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองค่ะเหมือนอย่างคุณซาที่เข้มแข็งอดทนกล้าที่จะก้าวผ่านการบูลลี่หรือว่าการล้อเลียนของคนอื่นๆและในที่สุดก็ค้นพบคุณค่าของเราแล้วก็ยอมรับในตัวเองมากไปกว่านั้นคุณซายังนำความแตกต่างเนี้ยมาพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะการที่คุณซามีคุณแม่มีครอบครัวที่เข้าใจคอยอยู่สนับสนุนเคียงข้างให้สติก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆในชีวิตอีกด้วยค่ะใช่ค่ะซารู้สึกดีใจมากที่มีคุณแม่พี่น้องครอบครัวและเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนล้วนเป็นแรงผลักดันค่ะทำให้ซามีกำลังใจแล้วก็มีพลังใจที่เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะหมอก็อยากจะฝากใครที่ยังคงบูลลี่ยังคงทำร้ายจิตใจคนอื่นอยู่ให้หยุดคิดให้ลองชั่งใจก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำให้นึกเสมอเลยค่ะว่าถ้าเป็นตัวเราเป็นคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวของเราต้องตกเป็นเหยื่อกับการกระทำแบบนี้บ้างเราจะรู้สึกยังไงทางที่ดีนะคะเรามาร่วมกันใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่นำมาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายใครดีกว่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณซามากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตมาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงวิธีการรับมือกับการบูลลี่ได้อย่างดีได้อย่างเหมาะสมการที่คุณซาเลือกที่จะไม่สนไม่แคร์เลือกที่จะชั่งมันบ้างกับคนที่พูดจาทำร้ายเราแล้วหันกลับมาสู่ครอบครัวมาสู่คนที่เรารักแล้วก็รักเราในแบบที่เราเป็นก็ทำให้เราสามารถที่จะยอมรับตัวเองแล้วก็มีความสุขในชีวิตได้ไม่ยากเหมือนอย่างคุณซาเนี่ยแหละค่ะ